ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันกับทางด้านของรายการ Get Impact อีกครั้งหนึ่งนะครับก้าวทันสัปดาห์ใหม่ไปกับ Get Impact ครับในสัปดาห์นี้นะครับจะมีประเด็นอะไรที่สำคัญบ้างก็ขออื่นผมขอแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็เป็นทางด้านของผู้ช่วยนักกลยุทธ์คุณทัศน์สินกินถนอมครับครับสวัสดีครับผมครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสำคัญบ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือสัปดาห์ที่แล้วคุณทัศน์สินครับมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างครับที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ก่อนครับครับในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับก็จะมีหลักๆเลยก็คือสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเหนือนะครับที่เริ่มผ่อนคลายลงนะครับก็คือจะสังเกตเห็นได้ว่าดัชนีตลาดหุ้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่ผู้นำของทั้งสองประเทศนะครับก็คือสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ยเริ่มมีท่าทีที่เหมือนผ่อนปรนกันมากขึ้นนะครับก็คือมีการถอยหลังกันคนละก้าวส่งผลให้ความกังวลที่ว่าจะเกิดความรุนแรงในเรื่องของสงครามเนี่ยมันลดน้อยลงเงินก็เลยไหลออกจากสินทรัพย์หลบภัยเช่นทองคำหรือพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็กลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงก็คือหุ้นมาอีกครั้งนะครับครับก็อันที่2ก็จะเป็นเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกานะครับตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาโดยภาพรวมก็ออกมาค่อนข้างจะดีเกือบทุกตัวนะครับมีเรื่องของตัวอัตราเงินเฟ้อซึ่งอาจจะออกมาขยายตัวน้อยกว่าคาดนะครับแล้วก็ถ้ามองไปถึงตัวของทางด้านรายงานการประชุมเฟดที่ออกมาก็พูดในทํานองนี้เดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบเดือน9ก็ต้องบอกว่าลดลงไปค่อนข้างเยอะครับครับผมต่อมานะครับก็คือการประชุมกนง.นะครับก็คือกนง.เนี่ยมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% เหมือนเดิมนะครับมีการรายงานผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed นะครับผมโดยที่ต้องบอกก่อนว่าผลการประชุมหรือในเรื่องของมุมมองของกนง.กับของสหรัฐหรือ Fed เนี่ยมีมุมมองที่เป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะคล้ายกันก็คือโมเมนตัมการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยยังมีการเติบโตที่ดีอยู่ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเนี่ยชะลอตัวลงครับผมมันเลยส่งผลให้ความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือการเพิ่มความเข้มงวดของนโยบายทางการเงินเนี่ยมันลดลงครับแล้วก็ต้องบอกว่าราคาน้ำมันก็ชะลอตัวครับไม่ว่าจะเป็นจากการกันที่จีนที่น้อยลงหรือว่าในภาพตัวเลขการผลิตของทางฝั่งอเมริกาเองที่ปรับเพิ่มขึ้นครับครับผมแล้วก็จะมีการรายงานประชุมของ ECB นะครับคือทางคณะกรรมการเนี่ยเริ่มมีความกังวล นะครับเกี่ยวกับการแข่งข้าของเงินยูโรที่มากเกินไปเพราะว่ามันจะไปขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการพยายามในการผลักดันอัตราเงินเฟ้อให้ไปสู่ที่ระดับเป้าหมายที่ 2% ครับครับก็ประเด็นสำคัญไปแล้วนะทีนี้มาดูครับว่าในสัปดาห์นี้หรือว่าประเด็นที่เราต้องจับตาเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างทิศทางของค่าเงินบาทที่ทางกสอเป็นไงบ้างครับในเรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยเดี๋ยวผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับก็คือภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยกำลังประสบปัญหาของค่าเงินบาทที่แข็งค่านะครับนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยก็คือเกิดจากค่าเงิน US ดอลลาร์นะครับที่ปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยเริ่มมีความเชื่อมั่นในตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปลายปีก่อนนะครับส่งผลให้เงินเนี่ยมันไหลออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาสู่กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่หรือ Emerging Market นะครับซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับอานิสงส์จากเม็ดเงินในส่วนนี้ด้วยด้วยเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามานะครับก็จะเห็นว่ามันส่งผลให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็คือแถวๆตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงทิศทางเงินบาทตัวนี้นี่คือปรับเพิ่มขึ้นนี่คือลดลงแต่ว่าเวลาทิศทางเงินบาทปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยสมมติเราแลก34-36เนี่ยใช้เงินเยอะขึ้นก็แสดงว่าบาทอ่อนนะครับทิศจะเห็นว่าช่วงนี้บาทอ่อนแต่พอมาถึงช่วงนี้จะเห็นว่าตั้งแต่ประมาณสักช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งมาช่วงปลายปีต่อต้นปีเนี่ยบาทก็ค่อนข้างจะแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับผมโดยที่ถ้าเราไปสังเกตดูนะครับเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยโดยส่วนมากมันจะไหลเข้าสู่ตลาดพันธบัตรซะเป็นส่วนใหญ่สังเกตได้จากดัชนีตลาดหุ้นที่ยังเคลื่อนไหวไซด์เวย์อยู่นะครับก็คือไม่พ้น 1,600 จุดในขณะที่ถ้าไปดูยอดซื้อสะสมของตลาดพันธบัตรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่ต้นปีในส่วนของกราฟนี้นะครับก็คือจะเป็นกราฟเปรียบเทียบระหว่างสเปรดของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยกับของสหรัฐนะครับจะเห็นว่าในปัจจุบันนะครับตรงจุดนี้เนี่ยจะเห็นว่าสเปรดเนี่ยมันค่อนข้างลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็คืออยู่ในระดับต่ำมากวันนี้เนี่ยล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ 0.2% จะเห็นว่ามันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่สะท้อนให้เห็นว่าเม็ดเงินลงทุนที่มันจะไหลเข้าตลาดพันธบัตรเนี่ยมันอาจจะมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงนะครับเนื่องจากผลตอบแทนของไทยกับของสหรัฐเนี่ยมันเริ่มใกล้เคียงกันแล้วคือสเปรดมันน้อยมากครับจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยสเปรดเราห่างกันเยอะมากนะครับต้องบอกว่าหลายเปอร์เซ็นต์เลยบางทีเปอร์เซ็นต์ครึ่งแต่วันนี้ผ
พออเมริกากับไทยห่างกันแค่ 0.25 ทางที่จ่ายไทยเนี่ยเนื่องจากเสี่ยงกว่าเป็นประเทศเล็กกว่านะครับควรที่จะต้องมีส่วนต่างตรงนี้เยอะหน่อยแต่ว่าพอมันถอยลงมาเกือบเท่ากันก็แปลว่าโอกาสที่เราจะเห็นเงินไหลเข้าเยอะๆเนี่ยน่าจะไม่เยอะมากนะครับกดอีกทีครับโอเคครับทีนี้มาถึงราคาสินค้าเกษตรภาพเป็นยังไงครับสาเหตุที่ผมเอาราคาสินค้าเกษตรมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับก็เพื่อที่จะต้องการที่จะดูของโมเมนตัมของในส่วนของอัตราเงินเฟ้อนะครับคอนซัมชันภายในประเทศแล้วก็ทิศทางการส่งออกของประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเนื่องจากสินค้าเกษตรเนี่ยมันเป็นดัชนีที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อแล้วก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศนะครับแล้วก็สะท้อนการส่งออกด้วยจากการนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะครับคือปี2016เนี่ยราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับหนึ่งก็คือได้รับปัจจัยกระทบจากเรื่องของภัยแล้งนะครับซึ่งมันส่งผลให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยออกสู่ระบบในปริมาณที่น้อยลงมาเลยไปผลักดันให้ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้นนะครับกับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวจะถ้าเกิดกลับไปดูเนี่ยจะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนะครับในช่วงปีที่ผ่านมามันเลยไปเป็นอานิสงส์ให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับคราวนี้ถ้ามาดูก็คือในปีนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มที่ว่าฐานของราคาสินค้าเกษตรที่สูงในปีก่อนเนี่ยอาจจะมากดดันราคาสินค้าเกษตรในช่วงปีนี้นะครับเมื่อเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาก็คือจะเห็นว่าราคาสินค้าเกษตรในปีนี้เนี่ยต่ำกว่าปีที่แล้วในช่วงเดียวกันของปีนะครับก็คือเยอะพอสมควรน้ำตาล 30% ถั่วเหลืองโลก2ฝ้าย 1.6 กาแฟ 13เพราะฉะนั้นตัวเลขนี้มันทำให้เดี๋ยวมาดูครับว่ามันกระทบไปยังไงต่อไปซึ่งถ้าเรามาดูแล้วต้องบอกว่าทิศทางการส่งออกเนี่ยมันจะค่อนข้างสอดคล้องกับทิศทางของสินค้าโภคภัณฑ์นะจะเห็นว่าเวลาโภคภัณฑ์ดีไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก็ดีนะครับหรือเป็นสินค้าเกษตรก็ดีเนี่ยตัวการส่งออกของเราเนี่ยมักจะดีตามกันไปด้วยจะเป็นเส้นที่กำลังจะล้อกันเพราะฉะนั้นในภาพของปีนี้ซึ่งราคาสินค้าเกษตรต่ำกว่าปีที่แล้วพอสมควรนะครับสมมติเราส่งออกเป็นจำนวนกิโลเป็นจำนวนตันเท่าเดิมแต่ว่าด้วยราคาที่มันลดลงก็แปลว่าจากนี้ไปนะครับเราอาจจะเห็นตัวเลขการส่งออกที่มันเติบโตเนี่ยตาที่ชะลอตัวลงเราเคยเห็นส่งออกช่วงต้นปีโตเดือนละ 10% 2หลักนะครับพอจากนี้ไปอาจจะเริ่มเหลือหลักเดียวหรือว่าเป็นตัวเลขที่ชะลอลงแปลว่าเงินการเกินดุลนะครับหลายๆอย่างก็อาจจะลดลงไปตามไปด้วยพอเกินดุลลดลงการแข็งค่าหรือแรงกดดันต่อบาทที่จะแข็งค่าก็อาจจะเริ่มชะลอตัวลงครับนะทีนี้มาถึงค่าระหว่างเรือครับผมก็ผมได้ลองเอาดัชนีค่าระหว่างเรือนะครับวิเคราะห์ย้อนหลังไปประมาณ6ปีก็จะเห็นว่าช่วงที่ผมตีกรอบไว้เนี่ยก็คือจะเป็นช่วงที่ BDI เนี่ยมันมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ปีเดียวก็คือปี2015ที่ BDI ปรับตัวลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแนวโน้มว่าค่าระวางเรือเนี่ยมันมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึงเดือนพฤศจิกายนก็อาจจะไม่ถึงดีนะครับต้องบอกว่าถ้ามาดูหลายๆปีเนี่ยพีคมันจะอยู่ประมาณแถวสักเดือนครับตุลาคมนะครับปลายกันยาต้นตุลามันก็แปลว่าช่วงประมาณแถวๆเดือน7เดือน8ไปแล้วเนี่ยครับถึงประมาณสักเดือน9เดือน10ก็จะเป็นช่วงที่เป็นไฮซีซั่นของค่าระหว่างเรือครับครับมาถึงค่าการกันนะครับโอเคครับค่าการกันนะครับก็ถ้าดูจากกราฟนะครับจะเห็นว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนะครับค่าการกันเนี่ยมักจะมีการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาเนี่ยที่เป็นบวกจะเห็นว่ามีอยู่แค่ปีเดียวนะครับที่ค่าการกันเป็นลบนะครับก็คือช่วงปี2014ครับผมโอเคก็เพราะฉะนั้นในกลุ่มโรงกลั่นครับอย่างน้อยสุดในระยะสั้นเราจะเห็นว่าปกติในช่วงไตรมาส3เป็นช่วงที่ค่าการกันเนี่ยมักจะค่อนข้างดีนะครับจริงๆแล้วหลายๆครั้งค่าการกันอาจจะไปดีสุดเนี่ยประมาณสักช่วงประมาณเดือน9นะครับจริงๆถ้าดูราคาปิดของเดือนเนี่ยมันอาจจะเหมือนแค่ขึ้นแค่สิงหาแต่ถ้าดูจริงๆเนี่ยบางทีมันจะขึ้นไปถึงประมาณสักประมาณกันยายนนะครับมาถึงเรื่องของตัวการปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับจะเห็นว่าภาพปีนี้เนี่ยจริงๆตอนต้นปีก็ตั้งหลักมาค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของเซ็ตอินเด็กซ์แต่ว่าเราก็จะเห็นว่าพอมาถึงเลยงบไตรมาส1แล้วงบไตรมาส2เนี่ยกลายเป็นว่าภาพที่เราเคยคิดกันว่าน่าจะเห็นกำไรบริษัทจดทะเบียนปรับดีขึ้นนะครับหรือว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเห็นภาพที่โมเมนตัมมันคงตัวกลายเป็นว่ามันชะลอตัวครับเราเห็นกำไรสัปดาห์ก่อนเราคุยกันภาพว่าเซ็ตอินเด็กซ์ที่มีการประกาศงบออกมาเนี่ยโดยภาพรวมกำไรเนี่ยต่ำกว่าที่ตลาดคาดประมาณสัก 7.6% 7.7% ได้ก็เลยเป็นเหตุผลครับที่หลังการประกาศงบแล้วแทนที่มันจะตั้งหลักขึ้นมาได้กลายเป็นภาพที่
เราเห็นการปรับประมาณการกำไรและจดทะเบียนลงนะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่กดดันให้ภาคของเซ็ตอินเด็กซ์ในระยะสั้นๆตรงนี้เนี่ยไปไหนไกลไม่ค่อยได้แล้วก็มีโอกาสที่อาจจะต้องอ่อนตัวลงมาครับภาพของไม่ใช่เฉพาะในหุ้นไทยนะครับถ้าเราลองไปดูตลาดต่างประเทศนะครับก็มีคนลองพยายามทำดูว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ย Nasdaq ล่ะเพราะ Nasdaq เป็นคนพาตลาดหุ้นขึ้นมาในรอบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีคนพยายามทำภาพ Nasdaq มาดูว่าเส้นสีดำนะครับก็คือทำ Nasdaq หารด้วย Nasdaq เอ๊ะเดี๋ยวงงนะครับต้องบอกว่าเส้นสีดำเนี่ยเป็นการทำ Nasdaq โดยเอาดัชนีหุ้น100ตัวใน Nasdaq มาคิดเป็นน้ำหนักที่เท่ากันนะครับมาหารด้วยตัวของทางด้านดัชนี Nasdaq ซึ่งต้องบอกว่าคิดตาม Market Cap เพราะฉะนั้นภาพก็คือเป็นการเหมือนกับการบ่งบอกว่าหุ้นส่วนใหญ่ใน Nasdaq เนี่ยมันไปต่อหรือเปล่าเพราะเวลาบางทีเราดูภาพของ Index ที่เป็น Nasdaq ใหญ่ๆเนี่ยถ้ามีหุ้นตัวใหญ่ๆปรับขึ้นนะครับบางทีหุ้นขนาดเล็กอาจจะลดลงไปหลายตัวแล้วแต่ว่ามันจะไม่เห็นภาพแต่การที่ใช้ Nasdaq ที่ใช้น้ำหนักเท่ากันมาหารด้วยตัว Market Cap เนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกว่าจริงๆแล้วหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันกำลังขยับขึ้นหรือขยับลงซึ่งจะเห็นว่าสัญญาณมันดูไม่ค่อยดีตรงที่ว่ามันเป็นการขยับลงแล้วก็เริ่มมาอยู่ในจุดที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับหลายๆรอบนะครับซึ่งถ้าเราดูแล้วก็จะเห็นว่าเวลามันต่ำเนี่ยมันมักจะเป็นจุดที่ตลาดมีความผันผวนหรือว่ามีความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดแรง take profit หรือว่าอาจจะเกิดการเป็นสัญญาณเตือนของการที่ปรับฐานระยะสั้นๆได้ครับนะครับตรงนี้ถ้าไปดูจำนวนของคนที่มุมมองนักลงทุนที่อยู่ใน S&P ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเห็นว่าภาพของการที่ถือสัญญาพุทออปชันซึ่งก็เป็นสัญญาที่มองตลาดในฝั่งทางลงเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าคนที่ถือคอออปชันประมาณสัก 2.2 เท่าซึ่งค่อนข้างสูงมากนะครับในรอบเมื่อเทียบกันตั้งแต่ประมาณสักปีก่อนไปต้นมาเพราะฉะนั้นก็แสดงมุมมองว่านักทุนหลายเล็กส่วนหลายเล็กคนเนี่ยเริ่มระมัดระวังแล้วก็มองว่าตลาดนี่มีโอกาสที่มันจะขยับลงได้ครับเพราะฉะนั้นมาดูเหตุการณ์สำคัญสัปดาห์นี้คุณทัศน์ครับต้องติดตามอะไรบ้างฮะหลักๆเลยนะครับก็คือจะมีการรายงานตัวเลขอัตราการเติบโตของประเทศไทยนะครับหรือ GDP ไตรมาสที่2นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ GDP ของประเทศอังกฤษนะครับมียอดขายบ้านมือ2แล้วก็มีคำสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับครับก็ลงหลักทรัพย์นะครับหลายตัวยังไม่ได้ประกาศออกมาก็ทำใจครับว่าอาจจะดูกันไม่ค่อยจืดเนื่องจากว่าถ้าเราเห็นแล้วTrinity รายงานงบออกมานะครับก็มีการตั้งสำรองไปค่อนข้างเยอะจากหุ้นที่เกิดปัญหานะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น iFect เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้หลายๆตัวหลายๆหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้ประกาศงบออกมาครับต้องบอกว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันว่าหลายคนน่าจะมีหุ้น Earth อยู่หลายคนอาจจะมีหุ้น iFect อยู่ด้วยนะครับก็น่าจะมีความเสี่ยงที่หลายคนเองก็อาจจะต้องตั้งสำรองในระดับนึงครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นนึงของคนที่เคยมองว่าหุ้นกลุ่มหลักทรัพย์จ่ายปันผลดีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าหุ้นหลักทรัพย์เป็นหุ้นสำหรับการลงทุนเป็นรอบมากกว่าที่จะถือลงทุนระยะยาวเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงจากหลายๆปัจจัยครับก็มาดูแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนนะครับเราคิดว่าเซ็ตอินเด็กซ์น่าจะแกว่งตัวลงในกรอบ 1,550 ถึง 1,570 ครับเราคุยกันในสัปดาห์ก่อนว่าการฟื้นขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน 1,570 ภาพตลาดยังคงเป็นลบแล้วก็มีความเสี่ยงในการที่จะปรับตัวลงมานะครับเราคุยกันมาในช่วง 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าความเสี่ยงจากความผันผวนในช่วงนี้มีโอกาสที่มันจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะจากการหมดข่าวดีบทช่วงประกาศงบผลประกอบการแล้วเนี่ยยังมาจากเรื่องของตัวมุมมองเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงนะครับเรื่องของตัวการส่งออกของไทยเองที่ชะลอตัวลงก็จะกระทบต่อภาพของการแข็งค่าของเงินบาทหรือว่าอาจจะทริกเกอร์แรงทำกำไรด้วยนะครับการบริโภคช่วงไตรมาส3ที่อ่อนตัวลงครับมีอะไรไหมที่มันโดดเด่นในช่วงสั้นๆนะครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มโรงกลั่นครับผู้ใช้โภคภัณฑ์แล้วก็กลุ่มเดินเรือพลังงานทดแทนนะครับโรงกลั่นเองค่าการกลั่นค่อนข้างจะสูงนะเพราะฉะนั้นในช่วงอย่างน้อยสุด1เดือนข้างหน้าตรงนี้เรายังมองว่าหุ้นน่าจะมีความแข็งแกร่งกว่าตลาดโดยรวมนะครับผู้ใช้โภคภัณฑ์คนที่มีถั่วเหลืองนะครับกลุ่มอาหารใช้ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบเนี่ยอาหารสัตว์นะครับก็น่าที่จะได้ผลดีนะครับเราคิดว่า CPF GFET น่าจะมีโอกาสที่แข็งแกร่งกว่าตลาดโดยรวมนะครับเดินเรือครับจากการที่เข้าสู่ไฮซีซั่นนะครับแล้วขณะเดียวกันพลังขนาดทดแทนนะครับก็จะมีการยื่นซองการอะไรกันในช่วงประมาณสักปลายไตรมาส3ต้นไตรมาส4นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่ผลประกอบการหลายตัวถ้าเกิดเป็นตัวที่มีความมั่นคงก็จะเป็นต้องบอกว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเห็นภาพของรายได้แล้วก็กำไรที่เติบโตขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะครับการอ่อนตัวนะครับเป็นโอกาสในการทยอยซื้อสะสมหุ้นบริโภคในประเทศนะครับกลุ่มท่องเที่ยวธนาคารพูดง่ายๆคือในกลุ่มนี้เนี่ยเรามองไปถึงงบในช่วงไตรมาส4ที่น่าจะดีไตรมาส3การบริโภคชะลอตัวราคาสินค้าเกษตรไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้น
หุ้นที่เกี่ยวกับแม่หุ้นในประเทศช่วงสั้นอาจจะยังมีความเสี่ยงที่จะอ่อนตัวลงนะครับเรามองเป็นโอกาสในการทยอยซื้อแต่ว่าอาจจะต้องค่อยๆใจเย็นแล้วก็ทยอยไปนะครับแต่ว่าใครที่เก่งกำไรระยะสั้นก็ต้องมองในกลุ่มพวกนี้ครับที่มีโอกาสจะได้ปัจจัยบวกในช่วงสั้นมากกว่าก็หุ้นแนะนำในสัปดาห์นี้นะครับเรามองลันนาครับเรามอง TCA เรามอง PSTC ลันนาจะเห็นว่าราคาถ่านหินที่ปรับดีขึ้นในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าภาวะของราคาถ่านหินในประเทศดีขึ้นครับหลังจากเอิร์ธมีปัญหาไปเนี่ยเดิมเคยมีการแข่งขันกันรุนแรงภาวะการแข่งขันที่สูงแต่พอคนนึงมีปัญหาปุ๊บคนอื่นก็จะได้ประโยชน์หรือว่าอย่างน้อยสุดก็จะทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นทันทีนะครับก็เลยเป็นตัวนึงที่เราคิดว่าปริมาณการขายในช่วงไตรมาส3น่าจะเห็นภาพของการปรับขึ้นนะครับ TTA นะครับค่าระวังเรือปรับดีขึ้นแล้วก็ผลประกอบการอยู่ในทิศทางที่มันปรับดีขึ้นอยู่แล้วนะครับ PSCC เป็นหุ้นพลังงานทดแทนขนาดเล็กนะครับซึ่งเราคิดว่ายังคงมีโกรทได้ถึงแม้ว่าการประมูลภาครัฐหลายๆอย่างอาจจะมีโอกาสที่จะชะลอตัวหรืออาจจะมีความเสี่ยงที่มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดนะครับในขณะที่เรามองว่าหุ้นที่จะสะสมหรือเก็งกำไรนะครับทิปกับ TK ดูน่าสนใจครับทิปพยาประกันภัย PE ประมาณ 8.5 เท่านะครับแล้วก็ปันผลทั้งปีประมาณ 6% นะครับปกติจ่ายระหว่างการประมาณสัก75สตางค์บาทนึงครับเราก็คิดว่าในช่วงปลายเดือนนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจว่าน่าจะมีปันผลให้ด้วยแล้วก็ถ้าถือทั้งปีนะครับประมาณ 6% ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับ TK เป็นหุ้นที่ PE ประมาณ 11 เท่าแล้วก็ปันผล 4% กว่านะครับเราก็คิดว่าเป็นภาพหนึ่งที่เห็นครับหลังจากเขาโดนเรื่องจำนำข้าวไปแล้วก็ปรับตัวดีขึ้นมาวันนี้กลับมาอยู่ในจุดที่ของการฟื้นตัวแล้วแล้วก็เราคิดว่าไตรมาส 4ปีนี้นะครับภาพของทางการบริโภคที่มันปรับดีขึ้นน่าที่จะทำให้ TK เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจครับพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้ากับทั้งผมและคุณทัศศิลป์นะครับใน Get Impact ครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับUOB Kay Hian, your trusted financial partner.